คุณออนมาพร้อมกับเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก40ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านท่านหนึ่งก็แล้วกันครับมาพร้อมกับเรื่องผีตาจำปามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณออนสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณออนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่ที่จังหวัดโคราชค่ะอยู่ที่นครราชสีมานะใช่ค่ะอากาศเป็นยังไงบ้างที่นู่นโอ้โหร้อนมากเลยค่ะพี่แจ๊ร้องโอ้โหแต่ว่าวันนี้ฝนตกนะฝนตกก็อย่างน้อยก็ยังเย็นขึ้นมาหน่อยเนาะใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะร้อนฝนนี่คือร้อนมากเลยนี่อยู่อำเภอเมืองไหมครับอยู่ไม่ได้อยู่อำเภอเมืองค่ะอยู่อำเภอออกไปทางจังหวัดขอนแก่นค่ะอ๋อไปทางขอนแก่นนู่นเลยนะใช่ค่ะคุณออนกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยคุยค่ะพี่แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกนะครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่เป็นย้อนหลังค่ะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้เลยครับคุณออนเรื่องที่คุณพ่อท่านเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ40ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะผีตาจำปาเป็นยังไงเรื่องนี้น่าสนใจฮะคือต้องขอเกริ่นก่อนนะคะหนูเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องแนวนี้มากค่ะเป็นเรื่องที่พ่อเล่าให้ฟังคุณปู่เล่าให้ฟังแล้วก็นักเล่าในดวงใจก็คือพี่บ่าวตูนเลยค่ะครับครับเป็นนี้ครับเป็นชอบคนชอบฟังแนวนี้ทีนี้หนูก็เลยได้เรื่องนี้มาจากคุณพ่อนะคะย้อนไปประมาณ40ปีที่แล้ว คุณพ่อแกอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะครับทางตรงข้ามบ้านคุณพ่อนะคะเยื้องไปทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นบ้านของคุณตาจำปาท่านนี้แหละค่ะคแต่ก่อนเนี่ยแกจะเป็นเหมือนไม่เชิงสับปะเลอนะคะไม่เชิงเป็นหมอผีแกจะเป็นแนวหมอสมุนไพรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมช่วยกับสับปะเลอบ้างเล็กน้อยทีนี้วิธีการรักษาของแกนะคะพี่แจ๊ก็คือการใช้รากสมุนไพรค่ะมาฝนแล้วก็ผสมกับน้ำให้ผู้ป่วยดื่มแล้วด้วยความที่สมัยนั้นนะคะระบบสาธารณสุขยังไม่เข้าถึงนะคะทีนี้คนที่ป่วยเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคอิดๆออดๆเป็นไข้เขาก็ไม่รู้จะรักษายังไงนะคะก็เลยได้พึ่งแกเนี่ยแหละค่ะพึ่งแกก็จะเป็นที่เคารพของชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่รู้นะคะว่าแกรักษาได้ให้หายได้ยังไงเพราะว่าก็แค่ลากไม้ฝนกับน้ำเฉยๆมารู้ที่หลังว่าแกนะคะเลี้ยงผีไว้ซึ่งผีที่แกเลี้ยงไว้ค่ะช่วงนั้นเนี่ยนะคะประมาณ 4-5 ตัวโดยแกเนี่ยจะเหมือนปล่อยผีไปเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะคนนี้ป่วยตรงไหนอะค่ะอย่างเช่นปล่อยไปอะคนนี้ป่วยแบบเป็นส่วนของกระเพาะแกก็จะเอายาชนิดนี้มาฝนแล้วก็ให้ทานประมาณนี้ค่ะคือฉากหน้าแกเนี่ยเป็นเหมือนกับหมอสมุนไพรปกติทั่วไปนี่แหละแต่ฉากหลังเนี่ยเหมือนแกมีไสยศาสตร์ผสมอยู่ด้วยใช่เหมือนมีไสยศาสตร์มาเกี่ยวข้องด้วยค่ะในการรักษาของแกแต่แกก็ไม่เคยทำร้ายใครนะคะแล้วแกก็ไม่ได้มีศัตรูที่ไหนด้วยต่อมาค่ะแกเนี่ยจะมีลูกชาย2คนก็คือคนนึงเป็นทหารอยู่ที่จังหวัดโคราชเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับกับอีกคนนึงอยู่ที่กรุงเทพทีนี้ลูกชายแกก็เวียนมาดูแกเรื่อยค่ะ2เดือนครั้ง3เดือนครั้งแล้วแต่ครับโดยแกก็หลังๆเนี่ยค่ะแกก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับอ่ะค่ะระยะสุดท้ายครับซึ่งชาวบ้านตอนนั้นยังไม่รู้นะคะว่าแกป่วยเพราะว่าลักษณะของแกคือเหมือนคนปกติเลยค่ะพี่แจ๊คเดินไปไหนมาไหนเดินเหินได้ปกติเลยนะคะคแต่แกก็จะฝนเนี่ยค่ะสมุนไพรของแกกินไปด้วยแล้วก็เหมือนมีผีที่แกเลี้ยงไว้เนี่ยคอยแบบพยุงอาการด้วยค่ะควันดีคืนดีสมุนไพรที่แกใช้กินนะคะหมดแล้วด้วยความที่สมัยก่อนในการติดต่อกันก็ค่อนข้างยากนะคะคแกก็เลยใช้โอกาสเนี้ยเดินทางไปหาลูกชายแกไปเยี่ยมด้วยแล้วก็ไปเอาสมุนไพรตัวเนี้ยด้วยโดยแกใช้การเดินทางด้วยรถไฟนะคะระหว่างทางค่ะพี่แจ๊คก็จะต้องผ่านภูเขาผ่านศาลพระภูมิเจ้าที่ต้องทำให้ผีที่แกเลี้ยงไว้ค่ะติดตามแกมาได้ไม่หมดนะคะทำให้อาการแกเริ่มสุดเพราะว่าตามภูเขาตามเลยอาจจะมีเทพาอารักษ์ที่เขารักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้อันนี้หนูก็ไม่รู้นะคะทำให้อาการแกเริ่มแย่ลงจนมาถึงโคราชแล้วค่ะ
ลูกชายแกก็มารับแล้วก็เห็นว่าโอ้อาการพ่อดูไม่ดีเลยก็เลยนำแกเข้าโรงพยาบาลแล้วหนูเชื่อเลยว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีสารพระภูมิเจ้าที่ตั้งไว้อยู่แน่นอนทำให้อาการแกซุดหนักไปกว่าเดิมเลยค่ะเพราะว่าผีที่แกเลี้ยงไว้ยิ่งจะตามแกเข้าไปไม่ได้ด้วยเบ็ดเสร็จคือแกก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลที่จังหวัดโคราชเนี่ยนะคะลูกชายแกก็เลยนำร่างของแกนะคะไปทำพิธีที่จังหวัดสุรินทร์ระหว่างที่มีพิธีกรรมสวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านแถวนั้นรวมถึงอาของหนูด้วยนะคะแกจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนดวงไฟอะค่ะซึ่งดวงไฟนี้จะใหญ่กว่าลูกส้มนิดนึงค่ะพี่แจ๊คแต่จะมีลักษณะเป็นสีเขียวแล้วก็แต่ละดวงเนี่ยจะขนาดไม่ค่อยเท่ากันนะคะมีประมาณ10กว่าดวงค่ะลอยรวมอยู่บนหลังคาบ้านแกคนก็สงสัยว่าเอ้าที่ผ่านมานี่คือแกเลี้ยงผีเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็เลยได้รู้ตอนนั้นว่าอ๋อแกเลี้ยงผีไว้ซึ่งสมัยก่อนการที่มีคนเลี้ยงผีไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในชาวบ้านสมัยนั้นนะคะเพราะว่าชาวบ้านสมัยนั้นเหมือนจะเป็นชาวบ้านของคนเขมรด้วยค่ะการสื่อสารก็ยังเป็นภาษาเขมรอยู่พ่อหนูก็สื่อสารด้วยภาษาเขมรได้ทีเนี้ยค่ะผ่านไปสวดศพผ่านไปวันแรกวันต่อมาเอาจำนวนดวงไฟมันลดลงค่ะจากวันแรกก็หายไป5ดวงวันที่2ก็หายไป3ดวงก็เหลือ 2-3 ดวงค่ะที่ยังลอยวนอยู่ทีนี้ผ่านพิธีศพไปเรียบร้อยดวงไฟก็หายไปเหมือนกันหายไปหมดทุกดวงเลยนะคะค่อยๆหายไปทยอยหายไปบ้างความที่คุณย่าหนูนะคะสนิทกับภรรยาของแกก็คือคุณยายดีมคุณยายดีมเนี่ยแกก็เป็นคนค่อนข้างที่จะล่าเริงอัธยาศัยดีนะคะหลังจากที่สามีของแกเสียไปเนี่ยหรือคุณตาจำปาเสียไปคุณย่าก็สังเกตว่าเอ๊ะคุณยายดีมแกทานเยอะผิดปกติอะค่ะแกหลังจากหัวแกเสียไปเนี่ยแกรับประทานอาหารอร่อยมากกินอะไรก็กินอร่อยกินข้าวเป็นหม้อๆค่ะพี่แจ๊คกินเยอะมากๆกินเยอะจนผิดสังเกตแล้วแกจะมีเลี้ยวมีแรงดูแข็งแรงเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวอะค่ะมันผิดไปจากอายุของแกนะคะเลยทำให้เป็นจุดสังเกตตรงนี้แต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากซึ่งลูกชายคนที่สองของแกที่อยู่กรุงเทพนะคะแกก็ติดต่อกับคุณยายดีมบ้างมารู้ว่าแกเนี่ยได้เก็บเงินเอาไว้ค่ะสมัยก่อนแกเก็บได้ประมาณ200,000กว่าบาทรวมกับทองเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะคะแต่ว่าแกไม่ได้ฝากธนาคารนะคะแกก็เก็บไว้กับตัวแกลูกชายคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยหรือลูกชายคนที่สองเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่เอามาเก็บไว้กับผมดีกว่าไหมเดี๋ยวผมเอาไปฝากธนาคารให้เอาไปดูแลให้แกก็เลยเชื่อใจแกก็ยกให้หมดเลยค่ะนั่นเป็นเงินก้อนเดียวในชีวิตแกเลยนะคะหลังจากที่ลูกชายแกเอาไปลูกชายแกก็ไปดาวรถอะค่ะแกก็มารู้ทีหลังว่าลูกชายแกเอาไปดาวรถแกก็เลยเหมือนตอมใจค่ะพี่แจ๊ครู้สึกเสียใจรู้สึกแบบรู้สึกผิดหวังเศร้าเลยทำให้แกไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยกินข้าวแล้วอาการแกก็เริ่มทรุดลงแกเริ่มเก็บตัวแล้วก็ไม่สูงสิงกับใครเหมือนเพราะว่าเรื่องลูกชายแกเนี่ยแหละที่เอาเงินแกไปครับแล้วแกก็ป่วยอะค่ะเหมือนล้มป่วยแต่ไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรนะคะเหมือนไม่สบายร่างกายด้วยความที่แกไม่กินข้าวด้วยตอนไปด้วยคุณย่าก็เลยพาแกไปที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าร่างกายแกล่อแร่มากเหมือนจะเสียชีวิตตอนไหนก็ได้แบบชีพจรแกเต้นต่ำมากๆแต่ปรากฏว่าคุณหมอตรวจดูร่างกายไม่พบโรคอะไรเลยนะเออคือไม่ได้เจ็บป่วยอะไรใช่แต่หายยังไงก็ไม่เจอแต่ร่างกายแกคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหมือนจะดับไปตลอดอะค่ะเหมือนจะเสียไปตลอดทีนี้คุณหมอก็เลยแบบในเมื่อตรวจไม่เจอโรคอะไรก็เลยส่งกลับมาเสียให้เสียชีวิตที่บ้านแทนนะเพราะว่าถึงอยู่โรงพยาบาลไปก็ไม่รู้จะรักษายังไงนะคะตรวจโรคไม่เจอเนาะหลังจากที่แกกลับมาจากโรงพยาบาลเนี่ยแหละค่ะพี่แจ๊คกลิ่นตัวแกค่ะมันแรงมากเหมือน
หมือนคนไม่อาบน้ำอะค่ะกลิ่นสาแต่ว่ามันหนักกว่านั้นกลิ่นสาเป็นสางอะไรพวกนี้เหรอใช่ค่ะมันดูแบบเป็นกลิ่นสาเป็นกลิ่นแบบหมักหมมอะเหมือนอะไรมันหมักหมมแล้วกลิ่นปากกลิ่นตัวแกแล้วแกเดินผ่านใครนี่กลิ่นจะแรงกลิ่นโชยมาแบบมันนี่กลิ่นชัดเจนมากแล้วแกดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาไม่ล่าเริงเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณย่าก็เริ่มสังเกตได้นะคะทีนี้ข้างๆบ้านของแกค่ะก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของคุณย่าเลยก็จะมีลูกสาวของบ้านตรงข้ามค่ะเขาจะเป็นคนที่คอยไปดูแลยายดีเรื่อยๆเพราะว่าลูกชายแกอยู่ต่างจังหวัดทั้งสองคนเลยนะคะก็จะไปดูเรื่องข้าวปลาอาหารเรื่องบ้านเรื่องอะไรแล้วก็ไปเยี่ยมแกบ้างแต่ที่ระหว่างที่ไปเยี่ยมแกค่ะแกจะไม่ให้ใครขึ้นบ้านกันเลยนะคะไม่ให้ใครขึ้นบ้านเลยคือจะไม่มีแรงแค่ไหนก็จะต้องลุกลงมาเพื่อที่จะมาหาคนที่มาหาข้างล่างไม่ให้ขึ้นไปหาในห้องเด็กขาดแล้วคนที่เป็นลูกสาวของคนตรงข้ามบ้านเขาก็สังเกตว่าแกกินอะไรแปลกๆอย่างเช่นของสดนะคะของดิบๆสดๆแล้วก็แกดูผอมลงซูบลงดูไม่มีชีวิตชีวาหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลได้หนึ่งอาทิตย์นะคะคือใจแกก็เสียที่บ้านแล้วหลังจากที่แกเสียไปเนี่ยสองสามวันลูกสาวของคนตรงข้ามบ้านเริ่มไม่เห็นแกแล้วเพราะว่าคอยไปดูแลแกตลอดเลยนะคะก็เลยเริ่มสังเกตว่าทำไมแกถึงไม่เห็นแกเลยช่วงนี้ก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนบ้านแกค่ะเห็นแกนอนเสียชีวิตอยู่บนบ้านลักษณะศพคือผิวแกมันคล้ำไปหมดเลยค่ะพี่แจ๊คคล้ำแล้วก็หนังมันเหี่ยวจนเกือบจะติดกับกระดูกนะคะเหมือนตายมาแล้วประมาณ1-2 อาทิตย์ได้ประมาณอาทิตย์แบบต้องอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปอ่ะแล้วกลิ่นมันสาบแรงกลิ่นเหม็นค้าคลุ้งเลยทั้งที่คือถ้าเทียบกับเวลาที่แกเสียที่เรากะไว้อ่ะมันไม่น่าจะเน่าเปื่อยได้ขนาดนั้นกลิ่นมันไม่น่าจะแรงขนาดนี้แล้วหลังจากที่พบศพแกแล้วนะคะลักษณะบ้านแกค่ะที่พี่คนนั้นได้ขึ้นไปเห็นคือฝุ่นหนาเตอะเกือบเป็นๆน่ะพี่แจ๊คฝุ่นหนาเตอะมากแล้วก็อยากให้นึกถึงสภาพบ้านของคนสมัยก่อนในหนังผีอะค่ะที่มีเศษใบไม้มีอะไรแล้วมีโต๊ะหมู่บูชาอยู่ตรงกลางบ้านนะคะซึ่งโต๊ะหมู่บูชานั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นของสามีแกที่ลุงแกเลี้ยงตาแกเลี้ยงผีไว้นะคะฝุ่นหนาเตอะแล้วคือเหมือนคนไม่มีคนดูแลเลยค่ะมันหนาไปทุกส่วนแล้วก็มีหยากใยมีอะไรคือพอดหนังผีเลยนึกถึงบ้านแม่นาคตอนที่เหมือนกับทุกคนรู้แล้วว่าบ้านเนี้ยใช่ค่ะเป็นบ้านร้างไปแล้วที่มากรู้ความจริงใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วพี่เขาก็ช็อกมากแล้วคือศพแกเหมือนเสียมาสักพักแล้วค่ะกลิ่นแรงมากก็เลยทำพิธีให้แกระหว่างที่ทำพิธีศพมีการสวดศพเนี่ยที่บ้านแกลักษณะเหมือนสามีแกตายเลยค่ะคือจะมีดวงไฟลอยอยู่บนหลังคาบ้านประมาณ2-3ดวงนะคะลักแบบขนาดไม่เท่ากันซึ่งหลังจากที่เผาศพแกไปเนี่ยดวงไฟนั้นก็ได้หายไปแล้วชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าดวงไฟพวกเนี้ยค่ะมันมาสิงอยู่ที่ต้นมะขามหน้าบ้านแกต้นมะขามหน้าบ้านแกเนี่ยขนาดประมาณ2คนโอบอ่ะนะคะตอนนั้นที่คนเขาคิดแบบนี้เพราะว่าต้นมะขามต้นนี้พี่แจ๊คมันสูงมากแล้วมันจะอยู่ติดกับถนนเลยนะคะแล้วกิ่งมันเนี่ยจะโค้งมาเป็นร่มให้ถนนเส้นนั้นเลยอ่ะแล้วก็จะมีเวลามันมีลูกอะค่ะลูกมันจะดกมากแล้วก็เป็นร่มเงาอะค่ะทีนี้คนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเก็บลูกมะขามนะคะแต่ระหว่างปีนอะมันจะเหมือนมีคนมาแงะมือออกมีลักษณะเหมือนพอเราไปกอดกิ่งไม้แล้วมีคนมาแงะกำลังแงะมือไม่ให้เราปีนอะแล้วก็ไม่เคยจะปีนได้เลยค่ะเพราะมันรู้สึกเหมือนมีคนมาแงะคนที่เดินผ่านเส้นนี้นะคะไอ้กิ่งที่มันพาดผ่านเส้นถนนเนี่ยพอมองขึ้นไปจะเห็นเป็นเหมือนคนยืนอยู่ค่ะ
เป็นลักษณะเป็นเงานะคะเป็นเงาของคนนั่งอยู่บนกิ่งบ้างยืนอยู่บนกิ่งบ้างแล้ววันดีคืนดีก็เหมือนมีคนไปแกล้งอะค่ะเขย่ากิ่งเขย่ากิ่งแรงๆพอมองขึ้นไปก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนเริ่มเจอเยอะขึ้นเยอะขึ้นคนที่มาดูแลบ้านนี่แกค่ะจำได้ไหมคะเป็นลูกสาวจำได้จำได้เออเออชายคนนี้เขาก็เลยไปบอกลูกชายแกให้จัดการต้นไม้นี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยตัดทิ้งเหลือแต่ตอไว้นะคะตอนนี้ก็เลยหมดปัญหาตรงนี้ไปส่วนดวงไฟที่จิ้งจกทักจิ้งจกทักเออเออครับส่วนดวงไฟที่คาดว่าจะมาสิงอยู่ในต้นนี้นะคะก็ไม่รู้ไปไหนเหมือนกันตอนนี้อาจจะเป็นสัมภเวสีไปสักที่ทีนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนช่วงที่สามีจะเสียใช่ไหมคะที่มีดวงไฟตอนแรกมีเป็นสิบดวงเลยวันนึงหายไป5วันนึงหายไป3แต่ตอนที่หายไป3อะค่ะในวันที่2คาดว่าน่าจะเป็นคนข้างบ้านของคุณย่าเนี่ยแหละค่ะเป็นคนเก็บเอาไปคือขอย้อนความก่อนนะคะคนข้างบ้านเนี่ยเขาเป็นครูแล้วเขาค่อนข้างที่จะเหมือนคนข้างบ้านอะค่ะจะมีปัญหาเล็กๆน้อยอย่างเช่นต้นไม้ยื่นมาบ้านเราบ้างเราล้างจานแล้วน้ำมันไปขังเป็นกลิ่นไปส่งไปบ้านเขาบ้างมันเป็นปัญหาประมาณเนี้ยค่ะเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านกันใช่เลยทำให้คุณปู่กับคนข้างบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันครับทีนี้คุณย่าหนูนะคะแต่ก่อนแกเป็นผู้ใหญ่บ้านแกก็นัดลูกบ้านเนี่ยมาประชุมกันตามปกติแล้วคุณครูคนเนี้ยเขาก็ชอบเป็นคนพูดกันแน่กันแหน่ค่ะคนพูดกันแน่กันแหน่แล้วก็อาจจะไปพูดอะไรที่ทำให้คุณปู่เขาไม่พอใจซึ่งคุณปู่หนูเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากๆแล้วแกเนี่ยก็มีปืนเยอะหลายกระบอกนะคะซึ่งแต่ก่อนจะเป็นปลัดหรือจะเล่าให้ฟังว่าคุณปู่เขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนถึงขนาดที่นกแสกอะค่ะพี่แจ๊คหลายคนเขาจะมีความเชื่อว่ามันเป็นลางใช่ไหมคะพอไปเกาะอยู่บ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะมีอันเป็นไปอะไรเงี้ยคุณปู่เขาเอาปืนลูกซองค่ะไปยิงนกแสกลงมาลาบกินคือเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยจะเคารพอะไรก็เท่าไหร่เป็นคนแนวนี้ซึ่งแน่นอนว่าใครพอมาพูดกันแน่กันแหนปุ๊บก็จะอารมณ์ขึ้นแน่นอนใช่ซึ่งเขาเป็นคนลักษณะนี้ครับครับเขาก็ได้เอาปืนจุด38นะคะเป็นปืนสั้นมาต่อตรงหน้าของคุณครูคนนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าขออนุญาตนะคะมึงกราบตีนกูประมาณไม่ให้ขอโทษอะค่ะครับที่พูดตรงนี้ก็แหนไปซึ่งหนูไม่รู้ว่าเขาไปพูดจามแรงอะไรขนาดที่คุณปู่เขาโกรธขนาดนั้นครับแล้วเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คุณครูคนนั้นเขาโกรธมากค่ะสุดท้ายเขากราบนะคะเป็นเหมือนมันเป็นปมฝังใจของเขาแล้วเขาก็มีการดำเนินคดีกันนิดหน่อยแต่คุณครูเขาก็น่าจะจ่ายทันบุญอะไรไปบ้างครับแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นมันก็ยังไม่ทำให้เขาลดความแค้นกับคุณปู่ลงไปเขาก็เลยไปเรียนวิชากับหมอเขมรหมอผีเขมรนะคะเพื่อที่จะเป็นแบบไว้เลี้ยงผีซึ่งการเลี้ยงผีค่ะพี่แจ๊คแต่ก่อนมันก็เหมือนเราคล้ายๆกับว่าเราเลี้ยงกุมารทองคือจะเลี้ยงคือเลี้ยงผีนี่มันแบบจะเลี้ยงไปทางไม่ดีก็ได้ อย่างทางดีก็จะเป็นเหมือนคุณลุงจำปาที่เขาใช้รักษาคนอย่างเงี้ยก็มีนะคะคแล้วก็เลี้ยงไว้เกี่ยวกับเรื่องขายของนำโชคอะไรแล้วแต่เขาทีนี้เขาก็ไปเรียนวิชาเลี้ยงผีมาเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เก็บผีตาจำปาไปเพื่อที่จะมาเลี้ยงเป็นครอบครองไว้เหตุการณ์แรกเลยที่เขาทำใส่บ้านหนูนะคะเลี้ยงของใส่บ้านหนูก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณอาพาแฟนเขามาแฟนเขาก็ล้างจานอยู่หลังบ้านนี่แหละค่ะพี่แจ๊คแต่ครัวข้างหลังบ้านสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นครัวแบบเปิดโล่งนะคะเป็นครัวอยู่นอกบ้านพี่เขาก็ยืนล้างจานเนี่ยแหละค่ะสักครั้งนึงอ่ะพี่แจ๊คข้างๆบ้านหนูนะคะคืออยากให้จินตนาการว่าเป็นอิฐบล็อกขึ้นมาประมาณถึงเอวครับแล้วสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับลวดหนามอะค่ะทีนี้ข้างบ้านมันก็จะเป็นแบบเป็นบ้านของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นเงามืดๆเป็นเหมือนเงาต้นไม้ปกคลุมทำให้มืดท
ี่เขาก็ล้างจานไปเรื่อยแล้วเห็นมือค่ะยื่นมาจากความมืดแล้วมือนี้จะเป็นลักษณะเหมือนผู้ชายผิวคล้ำๆอะค่ะมือผู้ชายผิวคล้ำแล้วสักครั้งนึงมันมาพร้อมหน้าด้วยค่ะหน้าลอยมาลอยมาแค่หน้ากับแขนนะคะแล้วทำท่าจะบีบคอค่ะลอยมาแค่หน้ากับแขนแล้วพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นหน้าผู้ชายครับแล้วตาสีแดงก่ำเลยอ่ะลอยมากับเงาตรงนั้นแล้วก็มือค่ะลอยมาบีบคอพี่เขาที่เขาตอนนั้นตะโกนได้แค่พ่อช่วยด้วยแล้วปู่ก็รีบวิ่งเลยค่ะเขาคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆแล้วเหมือนปู่เขาก็รู้เรื่องแบบมีนิชานิดหน่อยนะคะแกก็เลยเหมือนสวดมนต์แล้วก็ไล่ผีตัวนั้นไปแล้วสักพักผีตัวนั้นก็ขดทั้งมือทั้งหน้าเข้าไปในความมืดแล้วพี่คนนั้นเขาก็หยอดน้ำข้าวต้มเลยค่ะแบบเป็นไข้หัวโกรนเดี๋ยวนะเหตุการณ์นี้หมายถึงว่าคุณออนกำลังจะบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันถูกสอดแทรกระหว่างทางที่มีครูคนนั้นเนี่ยเขาเก็บดวงวิญญาณที่คุณตาจำปาเนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้แล้วคุณตาจำปาแกตายแกเก็บไป3ดวงเพื่อที่จะไปเลี้ยงไว้ทำร้ายคนอื่นและเขาก็มาทำร้ายบ้านเราใช่อันนี้คือเหตุการณ์แรกที่เขามาทำร้ายบ้านเราครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีเรื่อยๆค่ะพี่แจ๊คมีทั้งลมเพลมพัดก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเขาคือมันมีหลายเหตุการณ์มากระหว่างช่วงหลังจากที่ตาจันปาจะเสียไปลมเพลลมพัดก็คือเหมือนคุณพ่อเขาพาเพื่อนนะคะสองคนคือคนนึงชื่อแดงกับคนนึงชื่อสาวนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเขาก็พามาที่บ้านที่เนี่ยแหละมาเล่นระหว่างที่นอนอยู่ค่ะตอนครั้งนึงที่ชื่อแดงเขาได้ยินคนเรียกชื่อแดงแดงแกก็เลยขานรับเขาว่าจ้าปรากฏว่าเขาคิดว่าพี่คนที่ชื่อสาวค่ะเขาเรียกหันไปข้างๆพี่คนที่ชื่อสาวนอนอยู่ข้างๆเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรอาจจะหูแว่วก็ได้ปรากฏว่าเขากลับมาที่กรุงเทพอ่ะเขาก็มีลักษณะแบบเหมือนผีเข้าอะค่ะอืมตอนเขานอนเขาก็จะเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวบ้างเอาของมายื่นให้แล้วก็คือทำให้แกนอนไม่หลับค่ะก็หลับทีไรก็จะเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวมายื่นของให้ยื่นทานให้ยื่นผ้าขาวให้บ้างชวนไปฆ่าตัวตายบ้างอย่างเงี้ยแกก็เลยนอนไม่หลับกินไม่ได้แล้วก็เลยส่งวัดที่กรุงเทพทำพิธีไปซึ่งเหตุการณ์เนี้ยค่ะคุณย่าหนูเจอเหมือนกันเดี๋ยวคุณออนเดี๋ยวมันจะไปหลาย EP เดี๋ยวนะไอเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากผีที่ตอนนี้ผมเรียกว่าเป็นผีเร่ร่อนของคุณตาจำปาหรือเป็นเพราะครูข้างบ้านทำให้มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้คือเป็นปาคนข้างบ้านค่ะอ๋อเป็นคนข้างบ้านพยายามทำใส่ครอบครัวเราทั้งเรื่องที่คุณปู่ไอ้ทั้งเรื่องที่พี่สาวคนนั้นเจอเป็นเหมือนมือยื่นออกมาทั้งเป็นเรื่องของลมเพลมพัดต่างๆใช่ค่ะอะไรบ่งบอกว่าคุณครูคนนั้นเป็นคนทำคือตรงเนี้ยค่ะเหมือนเขาคอยปล่อยผีมากั่นแกล้งเรื่อยๆนะคะซึ่งเราคือมันไม่มีใครจะมาทำอะไรได้นอกจากเขาอะค่ะคิดว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นศัตรูกับบ้านเราอยู่คิดว่าเขาเป็นคนทำแน่ๆใช่ค่ะคือนอกจากการนี้ก็มีแบบมีปล่อยผีมาบ้างอย่างเช่นตอนเวลา3 ทุ่มนะคะหมามันก็จะมาเห่าอยู่ตรงข้างบ้านนะคะคเห่าอยู่ข้างบ้านแล้วก็ไล่มาหน้าบ้านแล้วก็เห่าอยู่แบบนั้นแล้วเหมือนมันเข้าบ้านไม่ได้ค่ะเหมือนผีตัวนั้นเข้าบ้านไม่ได้แล้วเขาแล้วหมาตัวนั้นก็เห่าอยู่ที่เดิมแล้วก็เห่าไล่กลับมาตรงข้างบ้านเหมือนเดิมเหมือนเห่าเหมือนเห่าอากาศนะคะแต่เป็นลักษณะเห่าไล่เป็นทางเหมือนมีคนเดินนะคะเห่าจะกัดไม่ได้คือคุณพ่อคุณอาก็คอยสังเกตตลอดว่ามันแปลกๆหรือเปล่าตั้งแต่พี่คนนี้เจอตั้งแต่คนนี้เจอใครมาบ้านก็เจอหมดแต่เหมือนว่าคนในบ้านเขาจะจิตแข็งอะค่ะคนที่เจอก็เลยจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงบ้างเป็นคนจิตอ่อนมากซึ่งคุณย่าเนี่ยก็เคยเจอลักษณะเหมือนพี่แดงอะค่ะก็คือโดนเหมือนทำของใส่เหมือนกันแล้วก็ใ
หลวงปู่ที่นั่นเขาแบบเอาคุณย่าไปนอนที่วัด7วัน7คืนไปทำพิธีไล่ผีนะคะตามความเชื่อก็ใช่ค่ะก็เจอเรื่อยจนเหมือนคุณครูคนนี้ค่ะเขาพยายามทำของใส่เราตลอดว่าจะปล่อยผีมาลงที่ลมพัดอะไรต่างๆจนเหมือนเขาทำอะไรคุณตื่นไม่ได้เลยค่ะคือส่งมาทีไรก็โดนคนอื่นตลอดจะเลยไปบวชเลยค่ะลาออกจากครูเพื่อที่จะไปบวชเป็นพระเนี่ยแหละค่ะแต่เรียนวิชาด้านนี้ทีนี้แกก็บวชแล้วแกก็เหมือนลองของไปเรื่อยค่ะทีนี้ก็เลยได้เดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปเรียนวิชาเหมือนเรียนวิชาเพิ่มอะค่ะกับหมอผีค่ะหมอผีกะเหรี่ยงที่นู่นทีนี้แกเลยไปลองวิชากับผีกะเหรี่ยงอะค่ะทีนี้ผีกะเหรี่ยงเลยเข้าตัวแกมั้งค่ะเหมือนแกคุมผีไม่อยู่ทำให้แกก็เลยอาการแย่แต่ตอนนั้นสุดท้ายแกก็เลยกลับมาเสียชีวิตที่บ้านที่สุรินทร์เนี่ยนะคะในขณะที่แกใส่ผ้าเหลืองอยู่นะคะยังใส่ผ้าเหลืองอยู่แล้วก็เสียชีวิตที่บ้านเลยแล้วก็เหมือนได้รู้ว่าน่าจะเป็นแกเนี่ยแหละที่คอยกลั่นแกล้งเราตลอดแต่ตอนแรกยังไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นใครเหมือนเพิ่งมาปฏิบัติต่อกันทีหลังทั้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะคุณออนต้องจบให้ลงก่อนทั้งหมดเลยเป็นการแค่ปฏิบัติต่อกันคิดแค่คนในบ้านเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้ทำเพราะว่าที่อื่นไม่มีศัตรูที่ไหนแล้วคือเป็นคนนี้ทำแน่ๆที่จะปล่อยของมาใส่บ้านเรามันเป็นแค่ความคิดเอามาปฏิบัติต่อกันเองถูกไหมใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมมากอันนี้คือเรื่องราวประมาณนี้นะคุณออนผมจะได้สรุปเรื่องใช่ค่ะนะแล้วก็หลังจากแกเสียก็มีลักษณะคล้ายกับคุณตาจำปานะคะที่เป็นดวงไฟลอยออกมาจากบ้านก็เลยรู้ว่าอ๋อแกก็เลี้ยงผีเหมือนกันนะครับก็คือเอาผีของตาจำปาไปเลี้ยงใช่ค่ะแต่ว่าเอาไปเลี้ยงในทางไม่ดีโอเคโอเคผมพอจะจับใจความได้ละคือเล่าจบไปก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาถึงตอนกลางเรื่องอีกทีนึงเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตาจำปาคนนี้เอาจริงๆคือแกก็เป็นหมอสมุนไพรปกติแต่แกใช้วิธีการก็คือเลี้ยงผีไปด้วยแต่แกเลี้ยงผีในที่นี้เนี่ยเพื่อเอาไว้คอยช่วยดูตามรักษาอาการของคนแม้กระทั่งแกเอาไว้ช่วยเหลือรักษาอาการป่วยของตัวแกเองจนกระทั่งแกตายไปแน่นอนว่าพอเจ้าตัวตายไปเนี่ยคนที่จะคุมวิญญาณเหล่านี้เนี่ยไม่มีอยู่แล้ววิญญาณเหล่านี้ก็เลยล่องลอยไปต่างๆเมียแกรับเคราะห์ไปก่อนถูกไหมฮะเหมือนกับผีดวงวิญญาณที่คุณตาจำปาแกเลี้ยงเอาไว้ไปเข้าเมียแกเมียแกก็เลยมีอาการแปลกๆผลสุดท้ายเมียแกก็เสียชีวิตไปและในระหว่างนั้นเองคุณครูข้างบ้านมีปัญหากับบ้านของเราเขาก็เลยโกรธคุณปู่ของเราเลยไปล่ำเรียนวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้แล้วก็ไปเก็บเอาดวงวิญญาณผีที่คุณตาจำปาเลี้ยงเอาไว้เอามาใช้งานเองเพื่อที่จะมาทำร้ายบ้านเราผลสุดท้ายก็ทำอะไรบ้านเราไม่ได้ก็เลยหนีไปบวชเพื่อไปร่ำเรียนวิชาเพิ่มเติมไปอัพเลเวลว่าอย่างนั้นเถอะทำนองพอกลับมาก็ทำอะไรไม่ได้จนผลสุดท้ายเนี่ยตัวแกเหมือนกับคุมของไม่อยู่ของเหล่านั้นก็เลยเข้าตัวผลสุดท้ายคือมาตายที่บ้านใช่ค่ะและดวงวิญญาณบางส่วนที่คุณตาจำปาเลี้ยงไว้เขาเชื่อกันว่าน่าจะอยู่ที่ต้นมะขามซึ่งมีคนเห็นเยอะแยะมากมายว่ามีลักษณะเป็นคนยืนอยู่ตามกิ่งก้านต่างๆก็เลยไปแจ้งลูกคุณตาจำปาให้มาโค่นต้นมะขามนี้ใช่หลังคือทุกวันนี้ต้นมะขามนี้คือเหลือแค่ตอใช่ค่ะแล้วก็เปิดตำนานนะครับเท่ากับว่าดวงวิญญาณผีต่างๆที่คุณตาจำปาแกเลี้ยงไว้อ่ะอาจจะล่องลอยหรืออาจจะไปผุดไปเกิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรืออาจจะสิงสถิตอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนั่นแหละเพื่อที่จะรอหาคนที่จะมาคนที่มีวิชาสามารถเก็บเกี่ยววิญญาณต่างๆเหล่านี้เอาไปเลี้ยงหรือเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้เพราะว่ามันยังไม่มีการคือผีตามความเชื่อที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะผีที่ถูกนำมาเลี้ยงไว้ลักษณะเนี้ยถ้าไม่ได้รับการปลดปล่อย
จากใครสักคนหนึ่งที่เขามีวิชาอาคมผีเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถที่จะไปผุดไปเกิดได้ก็เป็นไปได้ว่าเขาเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ค่ะเออนะฮะก็เป็นปริศนาต่อไปเออนะครับคือเป็นเรื่องที่คุณพ่อเนี่ยเล่าให้กับคุณออนฟังแล้วคุณออนพยายามตั้งใจนะครับที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราฟังเข้าใจเลยว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากแต่เหตุการณ์คร่าวๆเนี่ยมีประมาณนี้นะคุณออนนะค่ะโอเคได้ครับคุณออนเมื่อกี้ผมสรุปถูกต้องเนาะถูกต้องหมดเลยค่ะเออโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคุณออนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะแล้วก็ครั้งหน้าถ้าไปได้ยินได้ฟังยังไงก็ขออภัยด้วยค่ะไม่เป็นไรนะฮะครั้งหน้าถ้าไปได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องอะไรลักษณะแบบนี้อีกมาเล่าให้พวกเราฟังนะโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ